ดราม่าร้อนน้ำตาล ES มาดามแทงนางงามไม่ไหว้ทำเดือดขอบุกบ้านเคลียดราม่าร้อนน้ำตาล VS มาดามแพมหลังโพสติ้งนางงามท็อป60,000ไม่ไหว้ด้านน้ำตาลโต้เดือดมาเม้นรัวๆพร้อมเคลียร์ความจริงกำลังเป็นดราม่าร้อนๆของการปะทะกันระหว่างมาดามแพมช่างแต่งหน้าสาวสองชื่อดังกับน้ำตาลชลิตานางงามสาวหลังมาดามแพมอ้างว่าเจอกันในงานแล้วไม่ไหว้ชวนน้ำตาลถึงกับออกมาโต้เดือดขอที่อยู่จะไปเคลียร์ถึงบ้านเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นดราม่านางงามไม่ไหว้เรื่องราวเริ่มจากมาดามแพมได้โพสต์ใน Facebook ว่าวันนี้มาออกทีวีเจอนางงามท็อป6ระดับโลกเขารู้จักทำเป็นไม่รู้จักชีวิตมาดามแพมน่าสงสารคำใบ้ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่น้ำตาลชลิตาที่ได้เข้ารอบ6คนสุดท้ายของการประกวด Miss Universe 2016หลายคนได้สอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมาดามแพมเล่าว่าตนกับนางงามคนนี้รู้จักกันเจอกันบ่อยเคยออกทริปด้วยกันแล้วแต่วันนี้ตนเดินเข้าไปทักนางงามคนนี้กลับโดนเมินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้แฟนคลับของมาดามแพมเข้ามาให้กำลังใจพร้อมวิพากษ์วิจารณ์นางงามติ่งเรื่องมารยาทและลุกลามไปถึงการสั่งสอนของครอบครัวทีมงานเป็นพยานยันน้ำตาลไหว้แล้วด้านผู้จัดการของน้ำตาลได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของมาดามแพมพร้อมระบุว่าจากกรณีนี้น้ำตาลยกมือไหว้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นโทรศัพท์น้องเข้าเลยไปคุยโทรศัพท์ทีมงานของรายการทุกคนเห็นว่าน้องได้ยกมือไหว้และยิ้มทักทายกันแล้วหนูงงยังไงก่อนแม่แม่เข้าใจผิดอะไรขอโทษแทนน้องด้วยนะครับนอกจากนี้วันเกิดเหตุได้มีทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์สองคนคือดีจะอ๋องและเจ้าหน้าที่ในกองทั้งสองมาคอมเมนต์ว่าเห็นน้ำตาลไหว้ทักทายมาดามแพมแล้วแต่มีสายเข้าพอดีน้ำตาลจึงต้องรับสายคาดว่ามาดามแพมอาจไม่ทันเห็นยืนยันว่าน้ำตาลเป็นคนน่ารักไหว้ทักทายตลอดและไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้พร้อมติดแฮชแท็กเซฟน้ำตาลมาดามแพมไลฟ์ชี้แจงไม่ได้โกรธแค่น้อยใจต่อมามาดามแพมไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเล่ารายละเอียดว่าวันนั้นตนไปออกงานหนึ่งและได้เจอกับน้ำตาลในห้องนั้นมีคนอยู่4-5 คนและมีคนมาขอถ่ายรูปกับตนตนก็ถ่ายรูปไปพอถ่ายเสร็จก็วิ่งไปหาน้ำตาลแต่น้ำตาลทำเป็นเมินไม่คุยด้วยทำไมถึงร้ายเยื่อใจจังรู้สึกเหมือนหน้าแตกเหมือนโดนสามีทิ้งตนรู้สึกสับสนเพราะก่อนหน้าก็ไม่ได้มีปัญหากันตนเองก็ซัพพอร์ตน้ำตาลมาเสมอถ้าเจอกันก็จะวิ่งเข้าไปหาน้ำตาลก่อนแต่น้ำตาลไม่เคยวิ่งมาหาเลยตนรักมากพอเป็นแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าน้ำตาลไม่อยากยุ่งกับตนตนไม่ได้ทำตัวเป็นศูนย์กลางไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้ตำหนิไม่ได้โพสต์แต่แค่โพสต์น้อยใจเพราะในวงการนางงามตนทุ่มเทอย่างมากผิดเองที่วิ่งไปหาแล้วเขาไม่สนใจขนาดคุณวิทย์สามีของตนยังคิดว่าตนไปทำอะไรให้น้ำตาลโกรธหรือเปล่าและขอให้ทุกคนอย่าไปถล่มน้ำตาลตนเป็นฝ่ายผิดเองที่วิ่งไปหาเขาน้ำตาลเมนโต้รัวๆรักกันจริงต้องไม่ทำนี้งานเข้าขนาดนี้น้ำตาลไม่อยู่เฉยเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ของมาดามแพมรัวๆว่ายกมือไหว้มาดามแพมแล้วอยากรู้ว่าไม่ไหว้ตอนไหนยกมือสวัสดีแล้วแต่มีผู้ใหญ่โทรเข้ามาขอเคลียร์เรื่องนี้กับมาดามแพมโดยตรงพอทีมงานโทรไปมาดามแพมก็ไม่รับสายวอนอย่าใส่ไฟขอร้องอย่าสร้างดราม่าเลยบอกคนอื่นอย่าทำร้ายแต่ตอนนี้มาดามแพมกำลังทำร้ายตนถึงขั้นถามที่อยู่บ้านเพราะจะขับรถไปเคลียร์เลยทีเดียวน้ำตาลโพสต์แจงลั่นถ้าตนมีปัญหาเรื่องไหว้จริงคงอยู่ในวงการไม่ได้ต่อมาน้ำตาลได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า
ตนไม่แน่ใจจุดประสงค์ในการโพสต์ครั้งนี้ของมาดามแพงแต่มันทำให้คนอื่นมองตนไม่ดีถ้าตนมีปัญหาเรื่องการไหว้คงอยู่ในวงการไม่ได้ทางบ้านก็สอนเรื่องมารยาททีมงานก็เห็นผู้จัดการก็เห็นแต่ตอนนั้นมีโทรศัพท์ผู้ใหญ่เข้ามาก็ต้องคุยยาวกลับมาก็ไม่เห็นมาดามแพมแล้วตอนนั้นมีถ่ายรายการต่อพอถ่ายเสร็จก็เห็นดราม่าทีมงานก็โทรหามาดามแพงแต่มาดามแพงไม่คุยมาดามแพงย้ำเสมอว่าเข้าหาน้ำตาลด้วยความรักแต่คนรักกันไม่ทำกันแบบนี้เราก็ไม่ได้สนิทอะไรกันครั้งหน้าก่อนโพสต์ก็ขอความจริงด้วยจากนั้นมีคนมาบอกว่ามาดามแพงเป็นโรคซึมเศร้าให้อภัยมาดามแพงด้วยซึ่งน้ำตาลก็บอกว่าถ้าเป็นซึมเศร้าจริงๆก็ไม่น่าทำร้ายคนอื่นแบบนี้ด้านคุณวิทย์สามีของมาดามแพงได้เข้ามาขอโทษในโพสต์ของน้ำตาลโดยบอกว่าตนก็ผิดที่ยุยงให้ภรรยาโพสต์และไลฟ์ตนกับภรรยารู้สึกผิดมากต่อไปจะใช้โซเชียลอย่างมีสติและจะไลฟ์ขอโทษน้ำตาลอีกครั้งมาดามแพมสามีออกมาขอโทษต่อมามาดามแพมได้ออกมาโพสต์ยอมรับผิดว่าตนคือคนผิดและทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่เองจนทำให้หลายคนเดือดร้อนโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองว่าตอนนั้นน้ำตาลอาจจะติดธุระอยู่พร้อมกับขอโทษน้ำตาลที่วิ่งเข้าไปหาตอนกำลังทำงานแต่ที่ตนเข้าไปหาเพราะความรักขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจตนจะพิจารณาตัวและปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองและขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยเตือนสติด้านคุณวิทย์ก็บอกว่าปกติมาดามแพงเป็นคนอ่อนไหวปากร้ายแต่ใจดีแต่ทว่าหลังจากมาดามแพงเป็นบุคคลสาธารณะก็มักจะสะสมความเครียดเอาไว้เพราะมาดามแพงคิดเสมอว่าไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังเลยทำทุกอย่างแบบเต็มที่และคาดหวังสูงจนกระทั่งกลายเป็นความกดดันมีอารมณ์แปรปรวนหลายครั้งก็ทำร้ายตัวเองและไม่อยากอยู่บนโลกนี้โดยมาดามแพงพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอแต่ในเวลาเดียวกันก็เหมือนเป็นคนที่แบกระเบิดเวลาเอาไว้หากมีอะไรมากระทบนิดเดียวก็พร้อมแตกจนในที่สุดมาดามแพงก็ไปหาจิตแพทย์และทราบว่ามาดามแพงเป็นซึมเศร้าซึ่งตอนนี้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วตนและมาดามแพงได้อ่านคอมเมนต์ทั้งหมดและตัดสินใจว่าในอีก 3-4 วันจะกลับไปหาจิตแพทย์อีกครั้งเพื่อที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใช้อารมณ์และสื่อไปพาดพิงใครอีกโปรดอย่าสงสารที่ตนต้องอยู่กับภรรยาที่มีอารมณ์แปรปรวนแต่ให้สงสารหากตนไม่มีภรรยาอยู่ข้างๆแทนขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนจริงๆอ่านโพสต์เต็มคลิกโปรดอย่าสงสารผมที่ผมอยู่กับเมียที่อารมณ์แปรปรวนแต่โปรดสงสารผมเถอะครับถ้าผมต้องใช้ชีวิตโทถ้าผมต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีแพมเดินข้างๆอีกต่อไปชีวิตผมคงไม่มีความสุขน่าดูขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจตักเตือนให้สติและขอโทษทุกท่านที่ทำให้เดือดร้อนจริงๆครับ ลาล่าฟาดเดือดโดนเจ้าภาพเบี้ยวค่าจ้างนัด3วันผ่านไปครึ่งเดือนไม่โอนสักบาทรองเงินค่าจ้างจนทนไม่ไหวแล้วสำหรับศิลปินอารมณ์ดีลาล่าอาสยามที่ได้ออกมาเผยเรื่องที่เธอและเพื่อนซีลูลูอาสยามถูกจ้างงานแต่กลับไม่ได้รับเงินโดยล่าสุดลาล่าได้โพสต์ภาพข้อความที่มีการพูดคุยตกลงเรื่องการจ่ายเงินว่าไม่เกิน3วันจะโอนเงินมาให้แต่ไม่เป็นไปตามที่คุยพร้อมระบุว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรตามคาดจากวันที่5ศพที่ทางเจ้าภาพงานพัทลุงติดต่อมาล่วงเลยมาถึงวันนี้12วันผ่านไปกะอีก3เดือนซึ่งทางนั้นเขาสัญญาว่าอีก3วันจะโอนแต่ก็เงียบและไม่มีการติดต่ออะไรเลยลาล่ากับลูลูก็ยังไม่ได้เงินสักบาทเอาจริงเงินแค่นี้ทำทานได้จริงๆแต่ที่มันเดือดร้อนไปกว่านั้นคือ
อยากให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากเพราะเงินที่เราทำงานมานอกเหนือจากงานของคุณจะโดนโอนผ่านบริษัทหมดถ้าเราเคลียร์บินงานนี้กับคุณไม่ได้เงินที่อยู่ในส่วนของบริษัทก็ไม่สามารถสั่งจ่ายออกมาได้เพราะมันติดงานคุณคนเดียวเราอยากใช้เงินของเราที่ทำงานมาแต่มันติดที่คุณคนเดียวดิฉันนนทำงานแทบตายหาเงินเลี้ยงลูกซื้อนมให้ลูกกินแต่เอาเงินออกมาใช้ไม่ได้คุณจำไว้เลยนะว่าคุณไม่ได้ทำร้ายแค่ลาล่าลูลูแต่คุณยังทำให้ฉันไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกซื้อแพมเพิร์ดให้ลูกคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากมากถึงมากที่สุดวอนขอร้องละค่ากราบเลยก็ได้ดิฉันไม่เอาค่าตัวที่คุณจ้างเราก็ได้แค่มีจิตสำนึกที่ดีโอนแค่ค่าเปอร์เซ็นต์มาให้เราให้เราได้เอาเงินในส่วนของเราที่อยู่ในบริษัทออกมาใช้ด้วยเถอะค่ะวอนท่านผู้จ้างงานพัทลุงหรือใครที่เป็นเพื่อนเขาในจังหวัดพัทลุงช่วยบอกเขาให้ทีลาล่าลูลูเดือดร้อนมากขอร้องโปรดเห็นใจขอให้มีเงินขอนมผงให้ลูกด้วยเถอะค่ะลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์We'll be right back.